สวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครูด้วยครับก็พูดถึงออดิชั่นวันแรกใช่ไหมครับก็คือวันแรกคือที่มาคือผมมาวันที่3ครั้งแรกผมจำได้เลยเพราะว่าคือปกติแล้วผมก็สนุกกับผมไปเป็นวันหนึ่งครับเด็กม.ทุกจบม .6 เงี้ยก็รอผลแบบมหาลัยทั่วไปเหมือนเด็กใช้ชีวิตทั่วไปธรรมดาอย่างเงี้ยครับก็คราวนี้คือก็ชอบร้องเพลงชอบอะไรอยู่แล้วแต่คือก็ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนหรือว่าแบบมาศึกษาตรงนี้โดยตรงก็คือก็มาออดิชั่นก็มาอย่างเงี้ยแหละครับเสื้อก็ไปยืมเพื่อนตอนเที่ยงคืนจำได้ของวันหนึ่งสั้นเตอร์เลยครูการก็ว่าเนี่ยเสื้อก็เลยพวกขนมนักขนมน้ำจิ้มขนมจีที่แจกฟรีหน้างานหน้าก็มันดำผมก็สั้นจะกินเฮดแบบเพิ่งกลับจากรอดอเดือนหนึ่งสิวก็เยอะดำๆเนี่ยครับเพิ่งมาก็คือผมมีหลักของผมคือว่าผมทำตรงเนี้ยเพราะว่าผมสนุกอ่ะผมชอบผมคงจะไม่ลืมตรงเนี้ยผมจะไม่ทิ้งตรงเนี้ยครับเนี่ยผมก็มาออดิชั่นวันแรกปั๊บผมก็ร้องเพลงไงร้องไงเขาแบบกรรมการเขาซับให้ซับหน้ามันเนี่ยครับหน้ามันเสื้อก็สั้นเสื้อก็เลอะอะไรเงี้ยทำไมไม่จักเต็มตัวอย่างเงี้ยแบบบอกเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ากลับไปก็แบบนั้นได้ร้องไป 3-4 เพลงนะครับร้องก็เพี้ยนไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยครับคราวนี้เพื่อนก็คือวันนั้นอ่ะผมก็บอกว่าผมจะไม่มาแล้วเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าแบบผมอยากมาวันเดียวครับเพื่อนก็เลยโทรมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาเปล่าเดี๋ยวจะมาอีกวันนึงสนุกขำๆมาเถอะอย่างเงี้ยก็วันที่5ก็มาอีกรอบนึงครับคือวันที่3อ่ะผมมาผมร้องผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในระดับนึงแล้วอ่ะผมมาวันที่5อย่างเงี้ยผมเข้ามาผมไปร้องเพลงเดียอย่างเงี้ยแล้วก็กลางขอบคุณครับเชิญครับเนี่ยผมก็แบบสงสัยคงไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรผมก็นอนผมไปตื่นประมาณเที่ยงนะครับเพื่อนโทรมาบอกว่าเนี่ยติด50คนนะอย่างเงี้ยเพื่อนก็กรี๊ดใส่หูอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่าตรงเพื่อนได้เลยผมได้เพื่อนกรี๊ดรับโทรศัพท์ทั้งวันเลยปวดแขนมาเลยอ๋อครับได้อ๋อครับครับรู้แล้วครับอย่างเงี้ยรับโทรศัพท์ทั้งวันเลยครับคราวนี้พอออดิชั่นได้50คนนั่นคือก็เป็นความภูมิใจระดับนึงเพราะว่าผมไม่ได้หวังอะไรเลยครับผมแบบด้วยความที่อยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่มาต้นอ่ะผมทำด้วยตัวเองคนเดียวมาตลอดอ่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยมองมุมเดียวอ่ะแบบเฮ้ยสนุกติด50คนและเอฟ5แบบต้องมีแต่ร้องเพลงมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่สนุกสนานเนี่ยครับก็มาเวิร์กช็อปก็มาถึงที่ภูแมนก็มาคนเดียวอ่ะเดินลากกระเป๋าเข้ามาเดินมาถึงก่อนเลยคนแรกของออดิชั่นสดนะครับก็เดินวนอยู่อย่างนั้นแหละดูพี่ทีมงานดูอะไรเงี้ยผมก็นั่งกับพื้นพิงเสารอเวลาครับก็เวิร์กช็อปแรกก็ทำกิจกรรมทั่วไปก็คือแบบเจอพี่เบนA15รอน A16ติดกันนะครับก็คือเวิร์กช็อปคลาสไวท์คือร้องไม่ได้เลยที่ไล่เป็นโน้ตก็คือว่าสายไล่ครับรอนไล่ไม่ได้เลยก็มีพี่เบนช่วยรอนอยู่ข้างๆไงครับแล้วก็บอกช่วยรอนนี่นะรอนแบบไม่ได้อย่างเงี้ยก็ร้องไปเต็มที่สนุกครับก็คลาสแดนก็เต้นแล้วก็นะพอประกาศผลก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยรู้สึกก็คือเจอเพื่อนๆคงรู้นั่งอ้าปากดูคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้เก่งเนาะอย่างเงี้ยอ้าปากคนนี้เก่งไงก็แบบคนนี้ตามภาษาเด็กๆไงก็แบบอย่างเงี้ยไปคือแต่คือ16คนปุ๊บเชียวคนปั๊บประกาศผลครับคนที่4 A16 ก็แบบโหแบบในช่วงAudition Workshopประกาศผลเนี่ยเป็นสวรรค์นะแบบมีความสุขไม่คิดว่าตัวเองมันจะติดได้อย่างเงี้ยไม่นึกถึงอะไรเลยยังงงๆขึ้นไปก็ยังงงๆอยู่ไม่นึกถึงใครเลยครับก็แบบก็ดีใจที่แบบมาได้ตัวเองได้เงี้ยก็ไม่มีใครมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆอยู่ดึงเงี้ยก็แต่พอประกาศผลเสร็จปั๊บก็คือตอนที่แบบมีพี่ทีมงานมาบีทเงี้ยก็นั่งอยู่ก็แบบสิ่งที่ผมคิดเลยโอ้โหอีกแบบอยู่เดือนนึงเงี้ยก็ไม่มีอะไรให้เลยจ้าเงินอะไรเงี้ยที่แบบจะให้แบบค่าเดินทางโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยกลับไปต้องแบบซักผ้าด้วยความที่อยู่คนเดียวมั้งไม่คิดว่าจะมีคนมาดูแลเหมือนตอนนี้ครับก็แบบทำไงดีเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาจะเอาแบบจะนั่งรถยังไงจะซักผ้ายังไงแล้วที่บ้านอย่างเงี้ยเรื่องห้องเรื่องเช่าโอ้ยปวดหัวอย่างเงี้ยครับก็คิดอย่างเงี้ยหมดเลยอย่างเงี้ยแบบปวดหัวมากครับกลับมาอย่างเงี้ยพอกลับมาอย่างเงี้ยคือมันกลับตลับปัดนะครับมันกลายเป็นจากสิ่งที่แบบผมแบบไม่เคยมีใครมาแบบอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็คือมีมันเข้ามาเยอะครับปรับตัวไม่ทันจริงๆยอมรับเลยว่าแบบงงด้วยความที่ทำด้วยตัวเองคนเดียวมาตลอดอยู่ด้วยคนตัวเองคนเดียวอ่ะมันเข้ามาเยอะครับงงไปหมดเลยไม่รู้ทำตัวยังไงคนนี้บอกทำอย่างนี้คนนี้บอกทำอย่างนี้ตกลงผมจะทำยังไงเนี่ยผมงงมากเลยร้องไห้เลยสามวันแรกร้องไห้เลยแบบงงนะฮะมันกลายเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดมุมเดียวคือสิ่งที่เราจะมาร้องเพลงให้มีความสุขครับมันกลายเป็นเราต้องทำอย่างนี้ตามที่คนอื่นบอกซึ่งก่อนเราก็ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยพอมาถึงคอนเสิร์ตวีคแรกเราอยู่ในบ้านคือเราเข้ามาในบ้านใช่ก็คือแบบคือกดดันหลายเรื่องครับมันรู้ว่ามันมีกล้องอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาเพื่อนๆอย่างเงี้ยแต่คือแบบก็ได้ประสบการณ์ได้อะไรเยอะมากเลยครับขอบคุณเฮียที่แบบรอดมาแบบจากไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันไม่มีกำลังใจนะครับไม่ใช่แต่กำลังใจไม่มีแรงผลักดันดีกว่าแต่เฮียแบบเฮียมาปีที่แล้วแล้วเฮียก็ไม่ได้อ่ะมันส่งผลให้เราแบบเฮ้ยต้องสู้เฮียแบบมา2ปีแล้วเฮียได้เฮียต้องสู้เลยขอบคุณว่านอ่ะแบบเสียตังค์นั่งต้องลองเสียงปลาแล้วก็เสียตังค์เรื่องเนี้ยที่แบบต้องเข้ามาตรงนี้จริงๆอ่ะกับร้อนที่แบบไม่ได้เต็มตัวแล้วขอบคุณแบบพี่พิงค์พี่เดียที่แบบบางทีผมเห็นตัวเองก็แบ
ไม่มีกําลังใจแบบท้อแท้ทำไมไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้แต่มีอีกหลายคนที่แบบเขารู้สึกแย่กว่าเราอ่ะขอบคุณพี่เดียที่แบบทำให้เราเข้มแข็งแบบมาปลอบพี่เดียแทนที่จะมาปลอบตัวเองอย่างเงี้ยแบบพี่เดียอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็แบบมันก็หลังเรื่องราวคนนี้ที่มันเข้าใจกับคนที่บอกว่าทุกฝันมันมีเรื่องราวอ่ะเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจจริงๆแล้วแบบมันมีเรื่องราวจริงๆครับคอนเสิร์ตแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็แบบจะร้องไห้แล้วขึ้นไปครั้งแรกแบบไม่คิดว่าตัวเองจะมามีโอกาสได้มายืนถือไมค์และเป็น1 ใน 16 คนของ AF5 ครับมันยิ่งใหญ่นะสำหรับรอนก็แบบได้ร้องอย่างเงี้ยครับผมแบบแล้วก็ตอนที่ประกาศผลคือพอมันทำนองมันขึ้นพอเดินลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันรู้ไปแล้วว่าต้องมีใครคนหนึ่งออกไปตามก็มาแล้วครับเพราะว่าไม่อยากให้มีใครออกไปเลยมันก็เป็นประสบการณ์อะไรที่ทำให้รู้ว่าแบบแต่ก่อนคิดว่าตัวเองโตโตดูตัวเองมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองแบบยังเด็กเด็กเด็กกับเด็กขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณโอกาสของมากครับ